2เดือนเรื่องยังเงียบสาดน้ำโกรธผู้ช่วยพยาบาลเสียโฉมเปิดใจคุยสามีแล้วยังมืด8ด้านวันที่8เมษายน67จากกรณีคนร้ายขับรถตามประกบนางสาววิภาวดีหรือแป๋วอายุ43ปีผู้ช่วยพยาบาลที่เพิ่งเลิกงานจากโรงพยาบาลพิบูลรักและจะกลับบ้านเพื่อรีบไปดูลูกน้อยแต่ถูกคนร้ายใช้น้ำกรดสาดเข้าเต็มใบหน้าตามร่างกายจนรถจักรยานยนต์คว่ำทำให้แขนและขาหักตามร่างกายและใบหน้าเสียโฉมเพราะถูกสาดน้ำกรดเหตุเกิดถนนสายอำเภอพิบูลรักบ้านดงยางพรพิบูลเมื่อเวลา 19:50 นาทีวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนาน50วันก่อนจะกลับมาพักฟื้นที่บ้านล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับน้องแป๋วอีกครั้งหลังจากเจ้าตัวร้องเรียนผู้สื่อข่าวเพราะห่วงความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวเพราะกว่า2เดือนแล้วตำรวจสภ.พิบูลรักยังจับคนร้ายไม่ได้หวั่นคนร้ายมาก่อเหตุอีกโดยภาพรวมมีอาการดีขึ้นหลังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรกว่า50วันน้องแป๋วบอกว่าหลังถูกคนร้ายสาดน้ำกรดใส่รถเสียหลักลงข้างทางไปชนกับท่อส่งน้ำทำให้ขาด้านขวาหักเย็บ16เข็มและดามเหล็กส่วนแขนขวาหักเช่นกันตอนนี้ยังเดินไม่ได้ต้องให้สามีพาเข้าห้องน้ำและช่วยทุกอย่างส่วนบริเวณหน้าผากได้ตัดเอาส่วนเนื้อในร่างกายมาแปะตามใบหน้าและดวงตาด้านขวามองเห็นไม่ชัดน้องแป๋วเปิดเผยว่าตั้งแต่เกิดเรื่องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเกือบ2เดือนกลับมาพักฟื้นที่บ้านตอนนี้เครียดมากเพราะตนไม่ได้ทำงานและอีกอย่างสภาพที่เห็นตอนนี้เหมือนคนป่วยเดินไม่ได้ใบหน้าก็ถูกสาดน้ำกรดจนเสียโฉมโชคดีที่รอดตายมาได้ยืนยันตนไม่เคยมีเรื่องกับใครแต่มาถูกทำร้ายแบบนี้ยังมืด8ด้านส่วนกรณีที่จะมีเรื่องชู้สาวนั้นตอบได้เลยไม่เคยมีทำงานแล้วก็กลับบ้านเพื่อนๆในที่ทำงานรู้ว่าตนเป็นอย่างไรส่วนสามีเปิดอกคุยกันแล้วตอนแรกสงสัยสามีก็ไม่มีเรื่องชู้สาวเรื่องลูกสาวของสามีที่เกิดจากภรรยาคนเก่าไม่น่าจะใช่ที่พ่อมีลูกสาวอีกคนตอนนี้ยังมืด8ด้านถูกสาดน้ำกรดเพราะอะไรหากจะเป็นการชิงทรัพย์ไม่ถึงขั้นใช้น้ำกรดอยากจะวิงวอนให้ตำรวจตามจับคนร้ายให้ได้เพราะตอนนี้ห่วงความปลอดภัยของตนและครอบครัวโดยเฉพาะน้องไอรินอายุ3เดือนลูกสาวคนเดียวจนต้องติดกล้องวงจรปิดรอบบ้านขณะที่จ่าสิบเอกจำเนียนสามีน้องแป๋วบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นยืนยันตนไม่มีเรื่องชู้สาวเปิดอกคุยกับแฟนตลอดโทรศัพท์ก็ไม่เคยปกปิดให้ดูโทรศัพท์ได้เรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาตนต้องลา งานมาดูแลภรรยาและลูกเราก็ห่วงความปลอดภัยครอบครัวเราโดยเฉพาะภรรยาเขาน่าสงสารก็อยากให้ตำรวจติดตามคนร้ายมาให้ได้ไม่งั้นครอบครัวเราก็จะหวาดระแวงเวลากลางคืนมีรถผ่านก็สะดุ้งกลัวเป็นคนร้ายคนเดิมกลัวมาก่อเหตุซ้ําอยากให้ตำรวจติดตามคนร้ายมาให้ได้เรื่องนี้จะได้กระจ่างเสียทีฟรีวีซ่าญี่ปุ่นได้ถึงมิถุนายนปีหน้าคนไทยสบายใจได้ปานปรีวอนอย่าทำผิดกม.ปานปรีคุยทูตญี่ปุ่นแล้วฟรีวีซ่าไรปัญหาคนไทยไปฟรีถึงมิถุนายนปีหน้าวอนคนไทยส่วนน้อยอย่าทำผิดกิโลเมตรสถานการณ์เมียนมาอยู่ระหว่างยกร่างกกเฉพาะกิจดูแลเมื่อเวลา 11:45 นวันที่9เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีมีข่าวญี่ปุ่นอาจยกเลิกฟรีวีซ่าให้คนไทยหากจำนวนผีน้อยหรือคนไทยที่อยู่เกินวีซ่ายังคงเพิ่มขึ้นว่าหลังมีเรื่องดังกล่าวตนได้เชิญเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมาพูดคุย
ยอมรับว่ามีคนไทยบางส่วนอาจจะจำนวนไม่มากที่ทำผิดกฎหมายอยู่เกินระยะเวลาทางญี่ปุ่นก็เข้าใจและตอนนี้เวลาที่จะพิจารณาเรื่องฟรีวีซ่าที่ตกลงกันในเบื้องต้นจะพิจารณาอีกครั้งในเดือนมิถุนายน2568ดังนั้นจากวันนี้ไปจนถึงมิถุนายนปีหน้าคนไทยสามารถเดินทางไปญี่ปุ่นได้โดยไม่มีปัญหาอะไรแล้วเรายืนยันกับทางญี่ปุ่นว่าจะดูแลให้ดีที่สุดและบอกกับคนไทยทุกคนว่าหากจะเดินทางไปต่างประเทศขอให้นึกถึงคนอื่นที่ต้องการไปท่องเที่ยวอย่าทำผิดกฎหมายเพราะเวลาคนอื่นเดินทางมาประเทศเราก็ไม่ต้องการให้เขาทำผิดกฎหมายเช่นกันส่วนที่คณะกรรมาธิการการต่างประเทศเสนอให้นิรโทษกรรมให้กับผีน้อยนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกล่าวว่าอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งยังไม่ได้หยิบยกขึ้นมาหารือกับทางญี่ปุ่นเอาเฉพาะเรื่องฟรีวีซ่าก่อนถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วดังนั้นที่ตนจะเดินทางไปญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมก็คงมีประเด็นอื่นที่จะหารือกันต่อไปนายปานปรีกล่าวถึงคณะกรรมการด้านความมั่นคงที่จะดูแลปัญหาเมียนมาโดยเฉพาะกำลังอยู่ระหว่างการร่างคณะกรรมการโดยมีหน่วยงานสมช.กระทรวงการต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วอาจตั้งคณะเล็กขึ้นมาเพื่อปรึกษาหารือกันเป็นประจำแต่เรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ต้องเข้าคณะกรรมการชุดใหญ่โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจึงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาดูแลปัญหาเมียนมาคาดว่าภายใน 2-3 วันน่าจะเรียบร้อยส่วนสถานการณ์ในเมียนมาขณะนี้นั้นได้รับรายงานจากเอกอัครราชทูตไทยประจำเมียนมาอย่างไรนั้นนายปานปรีกล่าวว่าเวลานี้ยังไม่มีความรุนแรงอะไรการใช้ชีวิตก็ยังเป็นปกติสุขอยู่แต่ประชาชนชาวเมียนมาคงไม่สบายใจนักเพราะยังไม่ทราบว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเลือดไม่ไหวเบสปรากวานีควักเงินก้อนโตถอยรถบ้านคันงามทำคอนเทนต์หาตังสวยรวยที่แท้ทรูเบสปรากวานีลูกสาวสมรักคำสิงควักเงินก้อนโตถอยรถบ้านคันงามทำคอนเทนต์หาตังไม่เคยหยุดนิ่งเรื่องหาเงินเข้ากระเป๋าสำหรับนักแสดงและยูทูบเบอร์สาวเบสรากวานีคำสิงที่หลังจากถอยรถพอร์เช่เพื่อใช้ทำคอนเทนต์ลงช่อง YouTube ไปได้ไม่นานล่าสุดเธอถอยบ้านคันโตมาเพิ่มอีกคันซึ่งคันนี้ก็เอามาใช้หาเงินอีกเช่นเคยเพราะเธอจะนำมาทำคอนเทนต์ถ่ายรายการโดยสาวเบสเผยภาพรถและเขียนบรรยายว่ารถบ้านเบสซื้อรถบ้านค่ะทุกคนนนซื้อมาเพื่อใช้ไปถ่ายละครและทำรายการใหม่ด้วยรายการรถติดเมาส์เป็นรายการที่จะเชิญผู้หญิงผู้ชาย LGBTQ บวกคนโสดคนไม่โสดเพื่อนกลุ่มไหนหรือใครก็ตามมาขึ้นรถบ้านของเบสจะเมาส์มอยและพาทำกิจกรรมค่ะทุกคนคอมเมนต์ได้เลยว่าอยากให้เชิญใครมาขึ้นรถบ้านของเบสบ้างฝากด้วยนะคะปล.ขอบคุณทุกคนนะคะ @bestcomingfamily ไม่เคยคิดว่าจะซื้อรถอีกจนอยู่ๆซื้อรถบ้านได้ไงไม่รู้ขอบคุณที่ติดตามหนูให้กำลังใจหนูดูคลิปหนูหวังว่ารถคันนี้เราทั้งด้อมจะได้เข้ามาจอยกันนะ 5,555,555 เยอะมากจะเข้ารถหมดไหมรักพวกเธออรักมากขอบคุณที่รักหนูก็รักทุกคนนนจุ๊บจุ๊บจุ๊บเจอกันหลังสงกรานต์นะคะท่ามกลางคนในวงการบันเทิงเข้ามายินดีและมีแฟนๆมาชื่นชมมากมายเรียกว่าเป็นรถขนเงิน